สดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการน้องฟ้าพาปิ้นถิ่นทหารนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงพิพิธภัณฑ์นิทรรศการแล้วคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะต้องนึกถึงตัวอักษรเยอะๆนะคะคำบรรยายยาวๆกับภาพประกอบเป็นภาพนิ่งใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะฟ้าจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมพิพิธภัณฑ์ค่ะที่เขาจัดแสดงทางด้านการทหารการแสดงในด้านสงครามยุคต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยไปจนถึงรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีค่ะด้านในจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยหมื่นแสนสัตราไม่เท่าปัญญาอันแหลมคมค่ะและห้องนี้นะคะก็คือห้องที่อธิบายถึงสงครามก้าวทัพค่ะว่าเรานะคะชาวสยามเราเนี่ยสามารถชนะกองทัพพม่าก้าวทัพกำลังราว 144,000 นายนะคะกับเรานะคะที่มีกำลังเพียง 70,000 นายได้ด้วยสติปัญญาค่ะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นนะคะก็เป็นเกมค่ะน้องๆเนี่ยสามารถมาเล่นเกมได้นะคะเขาก็จะมีกองทัพนะคะให้เรานะคะปืนใหญ่ค่ะการตัดเสบียงต่างๆนะคะเพื่อป้องกันอาณาจักรสยามของเราค่ะไทยให้ชัดเขียนไทยให้ถูกบอกโลกให้กึกก้องว่าเราภูมิใจในภาษาไทยที่ใช้กันมามากกว่า700ปีและห้องนี้นะคะก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับพ่อขุนรามคำแหงค่ะประวัตินะคะของภาษาไทยตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะและห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นห้องเกี่ยวกับราชประวัตินะคะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะที่ได้ทรงท้าดวลนะคะกับพระมหาอุปราชมังกยอชวาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องแต่งกายค่ะของนักรบในสมัยอยุธยาเพื่อให้ผู้เข้าชมนะคะได้เตรียมพร้อมค่ะก่อนที่จะไปสู้รบร่วมกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชห้องข้างๆนี้เองค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องศึกยุทธหัตถีศักดิ์ศรีแผ่นดินค่ะโดยข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับศึกนะคะของยุทธหัตถีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการให้เราได้ร่วมรบนะคะกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยการเป็นจตุรังคบาทอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีพี่สมชายนะคะเป็นไกด์แนะนำการเล่นเกมของเราในวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สมชายโอ้โหวันนี้นะคะเป็นไกด์ให้เรานะคะพูดถึงห้องนี้หน่อยค่ะพี่สมชายคะว่าห้องนี้เนี่ยจัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะสำหรับห้องนี้จะเป็นการจัดแสดงศึกยุทธหัตถีนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับเราจะอยู่ใต้ภายใต้นะครับเจ้าพญาชัยานุภาพนะครับเราจะจำลองเป็นจตุรังคบาทเป็นทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งจะมีหน้าที่รักษาขาช้างทั้งสี่ขาในห้องนี้จะเป็นเกม VR ให้เราร่วมเล่นกันว่าเกม VR นั้นมันจะสนุกขนาดไหนแล้วมันจะทราบเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกม VR กันนะครับค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยได้รับความรู้มากมายเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะพี่สมชายก็มีเกมมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้เล่นผ่านทาง Facebook Live ด้วยค่ะเพื่อแจกของรางวัลนะคะ5รางวัลด้วยกันค่ะคำถามนะครับถามว่าผู้ที่รักษาหาช้างค่ะนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับอ้าวใครที่รู้คำตอบแล้วนะคะก็คอมเมนต์นะคะในใต้ Facebook Live นะคะรายการ VR Soldier ได้เลยค่ะใครที่ตอบถูกนะคะเราจะส่งของรางวัลให้ไปถึงที่บ้านเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่สมชายมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วรายการน้องฟ้าพาฟิ้นถิ่นทหารต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ